ท่านซานรู้จักผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมแม่หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ว่าบีบคอข้าเกือบตายน่ะสหายท่านงั้นเหรอข้าก็เพิ่งเจอกันเมื่อกี้พอแล้วคุยกันเจอกันจะไปทำงานอ่ะข้าชื่อเจมกินท่านล่ะข้าชื่อรูเบนรูเบนงั้นเหรอใช่แล้วยินดีที่รู้จักแต่ท่านจะมาพูดพร้อมข้าทำไมน่ะด้วยข้าว่ามันแปลกๆนะปะเราไปกันหรือยังไปไปเลยอ่ะท่านลูกเราม้าข้าหายไปไหนไม่รู้แล้วคนเนี้ยเรียกข้าว่าเบนดีกว่าเขาเรียกว่ารูแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะมันเหมือนจะเป็นรูอะไรสักอย่างนึงนะโอ้ยระวังม้าข้าด้วยนะเดี๋ยวม้าข้าไปเตะท่านนะท่านเชอร์ท่านเชอร์ชื่ออะไรน่ะอ๋อข้าชื่อว่าคิมสันน่ะคิมสันเหรอท่านคิมสันเหรอท่านประจำอยู่ที่นี่เหรอใช่วันเลนทายที่นี่แล้วข้าถามนิดนึงพวกไงข้าจะไปปลูกอ้อยได้ตรงไหนนะข้าลืมปลูกอ้อยนะท่านมีแผนที่หรือเปล่าข้ามีอยู่ครับข้ากลางมันอยู่ตอนนี้โอเคท่านดูท่านรู้จักเมืองแบ็กวอเตอร์ไหมข้าต้องเดินทางไปแบ็กวอเตอร์ใช่ไหมไม่ท่านตอนที่ท่านเดินท่านลากมองสายตาของท่านไปที่แบ็กวอเตอร์ก่อนข้าอยู่ตรงสายตาแบ็กวอเตอร์แล้วท่านเสร็จแล้วท่านมองไปทางซ้ายของแบ็กวอเตอร์นะไปเรื่อยตรงคำว่าเกรดน่ะโทษนะจะพูดผมไหมใช่ท่านจะเห็นเทินต้นไม้ท่านจะเห็นต้นไม้สามแฉกสัญลักษณ์นะท่านเห็นไหมขอโทษนะข้าที่ข้าเสียงดังเกินไปเกินไปนายคนจะใช้เสียงของนายแค่6เดซิเบลเวลาแขนนายจะพูดกับคนกลุ่มเล็กๆใกล้ๆใช่ไหมขอโทษใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันแค่เตือนนายข้าเห็นแล้วเห็นไหมเห็นต้นไม้สามแฉกไหมใบไม้สามแฉกแล้วข้าจะเก็บไม้ยังไงนะท่านเอ๊ะหมายถึงท่านจะทำอะไรนะอันนี้ข้าถามอันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าเจอเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคตอนนี้ข้าจะเก็บไม้ยังไงท่านเก็บม้าเหรอใช่เก็บคออีกแล้วล่ะกระสงอ้าวแล้วไปไหนกันหมดแล้วนั่นน่ะได้บอกเขาทีได้ไหมไหนคนนี้เนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยก็ดูถ้าเห็นข้าไม่กล้าทักแม่หญิงคนนี้เลยข้ากลัวโดนบีบคอเหมือนคนที่แล้วถ้าเห็นข้าหรือเปล่าขณะข้ายืนนิ่งๆอ่ะเขาก็มาบีบคอข้าแม่หญิงประเทศนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่เคยปกติกันสักคนตั้งแต่คุณหมอพิงค์ตั้งแต่แม่หญิงที่เจออยู่ตรงหน้าที่บอกให้ข้าไปซื้อลาซื้อล่อแล้วไปท่านเบนหมดเลยแกพูดเรื่องอะไรอ่ะกลัวเหลือเกินแหละประเทศเห็นเลยท่านก็เห็นถ้าเห็นก็ทักแล้วท่านได้ยินท่านแกพูดเรื่องอะไรเลขนกข้าอะไรนะขออีกทีนึงนะ173ล่ะ173เลขนกข้า175ไอ้275นะสักครู่นะท่านซ่านท่านซ่านมาทางนี้หน่อยท่านซ่านได้เลยอ่ะว่าไงท่านเบนท่านซ่านเสียงเบาหน่อยนะเสียงข้าเบาเหรอไม่เรากระซิบกันหน่อยท่านซ่านรู้จักผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมใช่ครับเพิ่งรู้จักท่านผู้หญิงคนนั้นน่ะได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะคือข้าจะบอกว่าตอนนี้ข้ารู้สึกว่าแม่หญิงในเมืองนี้แปลกกันทุกคนเลยทำไมล่าสุดที่ข้าไปขึ้นรถไฟมาอยู่ดีๆแม่หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ว่าบีบคอข้าเกือบตายน่ะใช่แล้วท่านทั้งนั้นที่ไม่รู้จักกันเลยอ่ะข้าก็ไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเลยสักนิดเดียวอ่ะท่านน่าจะโชคร้ายหรือเปล่าข้ารู้สึกว่าข้าโชคดีนะท่านผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาให้อะไรข้าหลายอย่างเลยอ่ะข้าเจอมาแต่แบบว่าประสบการณ์ไม่ดีเลยอ่ะข้ากลัวเหลือเกินอ๋อข้าว่านะคนนี้ก็ท่านต้องลองดูคนนี้ก่อนนะเพราะข้าก็เพิ่งรู้จักได้ไม่นานแต่เขาก็ให้ของข้าหลายอย่างเหมือนกันกลัวเหลือเกินแต่ตอนนี้มาข้าหายไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้เราต้องรออเล็กซ์ไปขายน้ำตาลใช่ไหมเราไม่ต้องรอเราไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวอเล็กซ์ก็ต้องไปเจอที่นั่นอยู่ดีท่านพอจะมีม้าไหมถ้ามีม้าหนึ่งอยู่หนึ่งตัวมันชื่อ B1 โอ้
ชื่อม้าท่านคล้ายๆข้าเหมือนกันนะเนี่ยม้าท่านชื่ออะไรนะม้าข้าชื่อหนึ่งเพราะข้าคิดว่ามันให้ซื้อหนึ่งตัวข้าเลยเขียนไปในใบเสร็จม้าวันนี้ท่านนี้โง่เหลือเกินข้าขอโทษข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วข้าหมายถึงว่าท่านอ่ะคิดอะไรง่ายๆนะอย่าให้มันง่ายๆอะไรตั้งชื่อมันง่ายๆเปล่าเลยข้ารู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ข้าเรียกม้าไปหลายทีม้าข้ามาดูไปไหนน่าจะโดนแม่มดแล้วแหละม้าท่านอ่ะเขาว่ายังไงมาท่านก็ต้องโดนแม่มดอยู่แล้วข้าเพิ่งเคยโดนแม่มดครั้งแรกเลยไอ้นี่ให้ข้าเยอะสักหน่อยไหมเขาว่าท่านเป่าจนริมฝีปากท่านแบบว่าบึ้นแล้วล่ะเขาว่านะมันหย่อนยานลงมาแบบเขาว่าริมฝีปากข้าแตกเละเทะหมดแล้วนะมันยังไม่มาเลยตอนนี้ท่านต้องไปอีกเมืองนึงข้าเคยเห็นคนในเมืองนี้เขาบอกกันว่าท่านต้องไปอีกเมืองนึงแล้วท่านเรียกม้ามันจะมาแต่ถ้าเรียกตรงเนี้ยถ้ามันไม่มาแล้วล่ะก็มันก็จะไม่มาอีกต่อไปเลยล่ะแล้วข้าเห็นม้าตรงนั้นอยู่ลองขโมยมันกันไปดีกว่าไหมเราขึ้นมาได้หรือเปล่าโอ้มันขี้นี่นะม้ามันขี้อยู่นะแต่ท่านทำอะไรนะข้าขยับไม่ได้นะมันขี่ไม่ได้นะตอนนี้ข้าโดนม้าถีบสูดม้านะข้าโดนเข้าที่หน้าอกเลยนะแตกหน้าบวมไปหมดแล้วน่ะตอนเนี้ยข้าโดนมา2รอบแล้วเนี่ยโหถ้าโดนตายเหอวันนี้ตั้งแต่เข้าเมืองมาเลยท่านพร้อมหรือยังนะข้าจะไปแล้วนะข้าพร้อมแล้วแต่ข้าเรียกม้าข้าไม่มาตอนเนี้ยท่านม้าท่านก็จะโดน3แม่มดอ่ะข้าจะทำได้ไงบ้างเนี่ยท่านต้องไปปิดเปิดตาใหม่นะไม่งั้นก็ต้องรีบออกจากประเทศไทยก่อนน่ะถ้าถามฉันนั้นเราจะออกยังไงล่ะเดี๋ยวเขาข้าขอลองขโมยม้าคนแถวนี้ก่อนแล้วกันลองเรียกของข้ามาไหมอันนี้สหายท่านเหรอท่านเบนสหายท่านงั้นเหรอข้าก็เพิ่งเจอกันเมื่อกี้พอแล้วคุยกันเจอกันมันจะไปทำงานอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ท่านเลยตอนนี้ข้าก็เรียกม้าท่านมาข้าไม่มาแล้วน่ะใช่เดี๋ยวข้าท่านข้าตอนนี้ข้างงสัปดาห์หมดแล้วน่ะอ๋อข้าก็งงเนี่ยถ้าว่าเราต้องออกจากเมืองนะเราไปตรงสถานีรถไฟได้หรือเปล่ามันขึ้นไม่ได้หมดเลยท่านนะมันขึ้นไม่ได้เนี่ยใช่ไหมนะข้าจดแล้วโอเคท่านอันนี้มาท่านเปล่านะท่านเบื่อคุยกับใครอ่ะเห็นมันยังเห็นค่าแน่เลยอ่ะไม่เหมือนเขาคุยกับใครก็ไม่รู้อ่ะเขาคุยคนในภาษาสัมผัสของเขานะไม่ใช่เขาคุยกับคนตรงนี้แหละแต่ว่าเรามองไม่เห็นเฮ้ยม้าใครมาดูมาตรงนี้ด้วยเนี่ยเขามองไม่เห็นใครข้าว่าเราวิ่งไปก่อนนะใครน่ะเสียงใครเดี๋ยวข้าได้ยินเสียงคนอื่นอีกแล้วโอ้ยตายเธอเมืองนี้มันวิปริตไปหมดเมืองนี้มันวิปริตไปหมดแล้วข้าไม่รู้จะทำยังไงดีม้าก็ไม่มีน่ะวิอะไรนะข้าได้ยินไม่ชัดน่ะท่านพูดว่าวิอะไรนะเมื่อกี้น่ะอะไรนะท่านชื่ออะไรน่ะท่านชื่ออะไรน่ะข้าชื่อเจมกินท่านล่ะข้าชื่อรูเบนรูเบนใช่เหรอใช่แล้วยินดีที่รู้จักแล้วท่านจะมาพูดพร้อมข้าทำไมน่ะด้วยข้าว่ามันแปลกๆนะเมืองนี้มันมีเรื่องบังเอิญแยะไปหมดตั้งแต่ที่เลขนกของท่านเหมือนกับข้าแล้วเราน่าจะเหมือนท่านซ่านนะซีข้า274ท่านซ่าน275แล้วก็อเล็ก276ให้ตายสิมันเหมือนพรมลิขิตยังไงก็ไม่รู้เราต้องวิ่งต่อไปเราวิ่งไปต่อดีกว่านะอ
ท่านนะท่านเบื้องเหรอท่านเห็นพวกเราอ่ะเขาไม่เห็นท่านเห็นข้าไหมไม่ตอบอ่ะโอ้ยข้าว่าแล้วท่านซ่านท่านซ่านท่านซ่านออกมาก่อนดีกว่าท่านซ่านข้าได้ยินชื่อเสียงท่านคนนี้ไม่ค่อยดีนะท่านไม่ได้ยินมาแต่ไหนว่าเขาในสายที่ดีน่ะไม่ได้ยินได้ยังไงข้าไม่ได้ไม่ข้าได้ยินเขาคุยกับอีกคนนึงอยู่เป็นคนขับรถไฟคือเขาบอกว่าเขาเป็นคู่ขากันน่ะอ๋อเขาเป็นคู่ขากับเชอรีฟน่ะเชอรีฟผู้หญิงใช่ไม่ท่านต้องไม่ใช่ข้าจะบอกว่าเขาอ่ะชอบเพศเดียวกันต่างหากล่ะข้าละกลัวเหลือเกินไม่เป็นไรข้าแค่จะขอติดรถม้าเข้าไปนะไม่ต้องกลัวเลยท่านมีหน้าตาเป็นอาวุธน่ะนี่จะกล้ามากเหรอหาว่าหน้าข้าอ๋อเจ้าจะบอกว่าข้าหน้าเฉียบคมอย่างนั้นสินะข้าขอบคุณมากท่านพูดอะไรข้าไม่ได้ยินท่านเลยอ่ะท่านพูดเบาท่านนี่แบบว่ามาเยินยอข้าอย่างนี้ไม่ได้นะท่านตะโกนมากกว่านี้ได้หรือเปล่าข้าตะโกนข้าต้องทำยังไงอ่ะท่านต้องตะโกนว่าเจ๊น่ะเจ๊ใครแล้วล่ะเจ๊ได้ยินไหมฮะได้ยินไหมท่านตะโกนมือท่านต้องไปด้วยนะท่านเอามีดฆ่าไปท่านยังไม่ฆ่าเลยนะอ๋อข้าขอโทษนะข้าต้องคืนยังไงนะข้าขออีกทีนึงท่านต้องเล็งมองมาที่ข้าแล้วท่านจะเห็นวงกลมๆตัวข้าท่านเห็นหรือเปล่าแล้วท่านก็ตะโกนว่าจีน่ะถ้าตะโกนอย่างเดียวไม่ได้นะคอท่านจะแตกเอานะเจ้ากระซิบได้ไหมอ่ะถ้าท่านกระซิบได้น่ะมันก็จะไม่ค่อยแตกหรอกนะแต่ถ้าจะเจกับตลอดไม่ได้นะท่านเป็นอะไรของท่านนะเพื่อนท่านดูสติไม่สมประกอบเลยนะท่านวัดข้าว่าท่านเป็นที่เขากำลังเมาอยู่นะข้ารู้สึกว่าเขาแปลกๆนะข้าไม่ได้แปลกหรอกแค่เจ้าไม่ชินเท่านั้นแหละใช่ตอนนี้ข้าว่าเราต้องหาคนผ่านทางแล้วขอติดม้าของเขาไปสักพื้นที่นึงนะตอนนี้มันไม่มีนกกลับมาเข้าว่านะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราปิดเปิดตาใหม่เพราะเราออกจากเมืองมาแล้วเข้าว่ามันน่าจะปกติอะตายเลยทำยังไงนะข้าขอปิดเปิดตาก่อนแล้วกันนะเข้าทำยังไงน่ะก็คือสับง่ายๆแบบวิทยาศาสตร์ก็คือเอาเข้าใหม่กันอ๋อโอเคที่เอาเข้ามาอย่างไรวะ